ให้ลองนึกภาพชีวิตที่ไม่ช้อปปิ้งไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าอาหารแล้วก็เป็นรายเดือนคุณคิดว่าจะทำได้นานแค่ไหนเชื่อไหมคะว่ามีคนที่ทำได้นานถึง1ปีและเธอคนนี้มีชื่อว่ามิเชลแมกก้าค่ะ The People Story มิเชลแมกก้าชาวอังกฤษที่ลองไม่ใช้เงิน1ปีนอกจากค่าอาหารและบินรายเดือนโดยธัญญรัตน์โคตรวันทามิเชลแมกก้านะคะเป็นนักข่าวสายการเงินที่ประเทศอังกฤษค่ะเธอเริ่มต้นชาเลนจ์นี้ในปี2015โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่เธอย้ายบ้านค่ะแล้วเธอก็พบว่ามีของที่อยู่ในกล่องที่จะนำไปบริจาคหรือว่าเธอไม่ได้ใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีกระแส Buy Nothing Day นะคะที่ออกมาต่อต้าน Black Friday ที่มีการช้อปปิ้งหรือว่ามีการลดแลกแจกแถมในช่วงเวลานั้นนะคะและมิเชลก็เลยเริ่มคิดว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาใช้เวลา1ปีโดยที่ไม่ใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยหรือว่าการช้อปปิ้งต่างๆแต่ใช้แค่ค่าอาหารแล้วก็บินรายเดือนอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ะเขาก็เลยเริ่มต้นชาเลนจ์นี้ขึ้นในปี2015นะคะแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ทั้งหมดราว 900,000 บาทเลยค่ะวิธีการของมิเชลนะคะเธอจะกำหนดค่าอาหารแล้วก็ค่าของใช้ที่จำเป็นในแต่ละสัปดาห์ไว้แล้วก็จะไม่ใช้จ่ายกับค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นการทานอาหารนอกบ้านการไปดูหนังฟังเพลงอื่นๆหรือว่ากิจกรรมที่มันต้องใช้เงินนะคะส่วนการเดินทางเนี่ยเธอจะใช้จักรยานเท่านั้นจะไม่ใช้ขนส่งสาธารณะหรือว่ารถยนต์ที่ต้องเติมน้ำมันค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายคนเช่นเดียวกับมิเชลค่ะเธอเองก็บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเธอแทบจะล้มเลิกไปด้วยซ้ำเพราะเธอพยายามหากิจกรรมเดิมที่เคยทำนะคะแล้วก็หากิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะชิมอาหารฟรีดูหนังฟรีหรือว่าตั๋วอื่นๆนะคะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและนอกจากนี้นะคะเธอยังเจออุปสรรคที่หลายคนก็ท้าทายเธอเหมือนกันค่ะว่าจะทำได้นานสักแค่ไหนนะมิเชลก็เลยลองพยายามหาวิธีใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะจนเธอสามารถค้นพบวิธีที่จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินค่ะตัวอย่างวิธีการเหล่านี้นะคะจากเดิมเนี่ยที่เธอก็พยายามจะหาตัวหนังฟรีหรือว่าพยายามเข้าไปหาความบันเทิงในรูปแบบเดิมที่มันไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเธอก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นการปั่นจักรยานไปที่ชายหาดนะคะหรือว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วเธอก็ตอบรับกับบางกิจกรรมนะคะที่เธอไม่เคยสนใจมาก่อนเลยด้วยความที่ไม่มีเงินเราก็เลยพยายามบีบตัวเองให้มองหากิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการเป็นอาสาสมัครช่วยทำความสะอาดสวนนะคะหรือว่าการที่ไปช่วยเพื่อนทำละครเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยปฏิเสธมาก่อนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะทำให้เธอได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ยังทำให้เธอได้พบความสุขที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะและบางครั้งนะคะเธอก็เข้าไปในแกลเลอรี่แล้วก็ใช้เวลาดื่มด่ำกับงานศิลปะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้เธอค้นพบความสุขในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินได้ค่ะ1ปีผ่านไปใช่ว่าจะมีแค่เรื่องราวดีๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางคราวที่มิเชลไปทานอาหารกับเพื่อนนะคะไปบ้านเพื่อนบางทีต้องพกไวน์ไปด้วยนะคะเพื่อว่าเราไปทานข้าวที่บ้านเขาก็ต้องมีอะไรตอบแทนบ้างแต่ว่าเธอไม่สามารถทำได้ค่ะก็เลยขอเพื่อนๆว่าขอทำความสะอาดแทนได้ไหมหรือบางครั้งที่คนอื่นๆเขาไปทานข้าวนอกบ้านกันเธอก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับสังคมเหล่านั้นได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มิเชลคิดถึงแล้วก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างนึงที่เธอต้องฝ่าฟันแล้วก็ข้ามไปให้ได้ค่ะและเมื่อ1ปีผ่านไปนะคะสิ่งที่มิเชลค้นพบไม่ใช่การที่เธอจะไม่ใช้เงินอีกแล้วก็เป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะแต่สิ่งที่เธอค้นพบก็คือเธอจะใช้เงินอย่างฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้กับสิ่งของที่เธอต้องการจริงๆนะคะแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างหรอกนะอย่างเช่นแกงกะหรี่ในร้านโปรดนะคะเพราะว่าเธอทำอาหารเองแล้วรู้สึกว่าทำยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้รสชาติออกมาอร่อยแล้วก็กินแล้วมีความสุขได้แบบร้านอาหารร้านนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นของที่ดูแลสุขภาพนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆเวลาที่ปั่นจักรยานแล้วหน้าเนี่ยก็เริ่มจะเหมือนโดนลมพัดนะคะหรือแม้กระทั่งจักรยานเองนะคะที่บางครั้งเนี่ยฝนตกหรืออากาศหนาวเกินไปมันก็ไม่เอื้ออํานวยต่อการที่ปั่นไปทํางานนะคะเธอเลยคิดว่าเงินยังจําเป็นสําหรับการใช้ซื้อตั๋วรถเมล์หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะในยามจําเป็นอยู่เช่นเคยค่ะและนอกจากนี้นะคะชาเลนจ์นี้ก็ทําให้เธอค้นพบว่าเธอสามารถที่จะหลุดออกจากวงจรของบริโภคนิยมเพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับเธอทํางานเพื่อที่จะไปซื้อของบางอย่างมาสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วพอสิ่งนั้นไม่สามารถสร้างความสุขได้เธอก็กลับมาทํางานใหม่เพื่อหาเงินไปซื้อของสิ่งเหล่านั้นอีกการที่เธอได้ลองไม่ใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยเป็นเวลา1ปีเนี่ยก็ทำให้เธอค้นพบสิ่งที่ต้องการจริงๆแล้วก็ค้นพบว่าเธอไม่ต้องตกเป็นทาสของบริโภคนิยมอีกต่อไปค่ะแต่สุดท้ายนะคะหากมองย้อนกลับมาที่บ้านเราเนี่ยบางทีก็อาจจะทำไม่ได้แบบมิเชลนะคะถ้าสังเกตก็จะพบว่าเขาก็มีแกลเลอรี่ฟรีที่สามารถเข้าได้จำนวนมากเลยมีสวนสาธารณะที่ปลอดภัยน่านั่งน่าทำกิจกรรมหลากหลายนะคะและนอกจากนี้นะคะเขาก็มีทางจักรยานที่มันเอื้ออำนวยต่อการปั่นมากกว่าที่ประเทศไทยซึ่งแม้แต่ทางเท้านะคะบางทีก็ไม่เอื้อต่อการเดินในระ
ยะสั้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมิเชลแมคก้านะคะนอกจากจะทำให้เรากลับมาทบทวนถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทบทวนถึงสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นในชีวิตประจำวันเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะถึงสามารถหาความสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ยากแสนยากนะคะแม้กระทั่งการที่มีทางเท้าดีๆหรือมีทางจักรยานที่เอื้ออำนวยให้เราสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะติดตามเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์ที่น่าสนใจได้ในทุกช่องทางของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ